ัวมีกระโปรง5ตัวคุณแม่มีเสื้อและกระโปรงรวมกี่ตัวให้เด็กๆเขียนข้อที่1ลงในสมุดนะคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่คุณครูได้นำเสนอผ่านมาแล้วนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะแล้วหาคำตอบด้วยเอาให้เวลาให้เวลาเอาให้เวลาค่ะเอาเร็วหยิบอุปกรณ์ใช้เวลาไม่นานนะคะลูกปลายทางวังไกลกังวลเด็กๆโรงเรียนบ้านขวาวจังหวัดศรีสะเกษนะคะบ้านระหารจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณครูใช้เวลาไม่นานนะคะได้ไหมลูกพร้อมไหมลูกคุณครูใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะนายใครเสร็จแล้วหนูเสร็จก่อนใครเสร็จที่หนึ่งเก่งมากเดี๋ยวมีเฉลยนะคะนักเรียนปลายทางวังไกลกังวลค่ะเร่งมือสักนิดหนึ่งนะคะไหนใครเสร็จแล้วลูกหาคำตอบด้วยนะคะให้เด็กๆหาคำตอบด้วยหาคำตอบได้หรือเปล่าเอ่ยหาได้แล้วนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ได้ไหมคะลูกได้เหมือนกันเฉลยค่ะข้อที่หนึ่งประโยคสัญลักษณ์เด็กๆตอบพร้อมกันค่ะตอบพร้อมกันนะคะก็คือ12เครื่องหมายที่แสดงเครื่องหมายบวกบวกด้วย5เห็นไหมคะเท่ากับ10เท่ากับ17ใครตอบ17รับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนเห็นไหมคะคุณแม่มีเสื้อและกระโปรงรวมกันแล้ว17ตัวเด็กๆต้องฝึกวิเคราะห์โจทย์นะคะหลังจากที่คุณครูอ่านโจทย์ข้อที่1แล้วต่อไปค่ะเราไปดูข้อที่2นะคะเรื่องราวนี้เกี่ยวกับเพื่อนๆของเรานั่นแหละเขาบอกว่าเพื่อนๆดื่มนมไป7แก้วดื่มน้ำหวานไป6แก้วเพื่อนๆดื่มนมกับน้ำหวานไปทั้งหมดกี่แก้วเห็นไหมคะเป็นเรื่องราวของเพื่อนดื่มน้ำทั้งนมแล้วก็น้ำหวานนะคะแล้วคุณครูถามว่าเพื่อนๆดื่มนมกับน้ำหวานไปทั้งหมดกี่แก้วเพราะฉะนั้นเด็กๆปลายทางเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วหาคำตอบค่ะได้ไหมลูกเยี่ยมมากเลยคนไหนทำไม่เสร็จเดี๋ยวจับใส่ลงไปในหม้อแกงทำต้มยำเลยนะคะต้มยำอร่อยค่ะใส่ลูกชิ้นด้วยเฉลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ค่ะเ
เพื่อนๆดื่มนมไป7 แก้วกับดื่มน้ำหวานไปอีก6 แก้วสรุปเพื่อนๆของเราดื่มนมกับน้ำหวานไปเท่าไหร่เอ่ย7 แก้วเท่าไหร่ลูก7 แก้วเอาวันใจกังวลตอบให้ดังๆ13 แก้วโอ้โหยากไหมคะไม่ยากแต่ว่ากลุ่มที่1ตอนนี้คะแนนน้อยกว่ากลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เข้ามาแรงค่ะไม่แพ้กับปลายทางเลยทีเดียวนะคะต่อไปข้อที่3น้าน้านี่คือน้องของคุณแม่ใช่ไหมลูกแบ่งเงาะให้น้อง8ผลให้พี่8ผลน้าแบ่งเงาะให้น้องและพี่ทั้งหมดกี่ผลเห็นไหมคะเรื่องราวนี้เกี่ยวกับผลไม้ค่ะที่คุณน้าใจดีแบ่งให้น้องกับแบ่งให้พี่นะคะและอาจจะท้องเสียได้นะครับได้ไหมคะน้องชาแตมเยี่ยมมากเลยลูกน้องอิสรพงษ์ค่ะโหเยี่ยมมากเลยกนกมันเรียบร้อยดีสุทธิพงษ์ค่ะโอเคผ่านได้เลยนะคะเฉลยข้อที่3ค่ะปลายทางคุณครูเฉลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ค่ะ8บวกด้วย8เท่ากับ16ถูกต้อง1,000คะแนนโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆเลยเอาละค่ะต่อไปข้อที่4โอ้โหกลุ่มที่1เขาน่ารักนะคุณครูแอบรักกลุ่มที่1แล้วค่ะข้อที่4ป้ามีไข่ไก่9ฟองซื้อมาเพิ่มอีก6ฟองป้ามีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะลูกเป็นเรื่องราวของไข่นะคะที่คุณครูยังไม่ได้ไปนำไปไหนคะยังไม่ได้นำไปปรุงเป็นอาหารเย็นนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีไข่เฉยๆไข่ไก่แล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีกนะคะเพราะฉะนั้นคุณป้ามีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองยากไหมลูกที่ขายใบตองลักษณะนามของใบตองเอามาทำเป็นมัดนะคะ14มัดต่อมาขายได้อีก3มัดแม่ค้าขายใบตองได้ทั้งหมดกี่มัดค่ะประโยคสัญลักษณ์ค่ะลูกให้เวลาเตรียมตัวนะคะฉันได้ขนมกันทุกคนเธอกับ
ราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์จากข้อนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ค่ะ14บวกด้วย3เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ลูกสิบเจ็ดค่ะ 1,000 คะแนนข้อละ 1,000 คะแนนนะคะเอาละค่ะต่อไปเหลืออีกกี่ข้อเอ่ยอีก1ข้อนะคะข้อที่6ค่ะแจ๋วมีสมุดปกแข็ง6เล่มสมุดปกอ่อน12เล่มแจ๋วมีสมุดทั้งหมดกี่เล่มเอาละค่ะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของแจ๋วนะคะแจ๋วมีสมุดปกแข็ง6เล่มสมุดปกอ่อน12เล่มเพราะฉะนั้นคุณครูมีคำถามว่าแจ๋วมีสมุดทั้งหมดกี่เล่มเป็นคำตอบสุดท้ายได้ไหมคะลูกนักเรียนปลายทางค่ะลูกศิษย์คุณครูบุญเหลือแจ้งใจค่ะคุณครูนงนุชคุณครูสมปองค่ะคุณครูสมปองโรงเรียนวัดลาดสิงห์นะคะสุพรรณบุรีค่ะคุณครูสุวิมลเกยทองค่ะบ้านท่าปากแหว่งค่ะบ้านท่าปากแหว่งเขาทำเสร็จแล้วนะคะมีไหมคะผิดและ2ข้อมีไหมคะ3ไม่มีอะไรเหรอคะปลายทางมีไหมคะไม่มี4 5 6ไม่มีเลยแสดงว่าทำถูกทุกข้อนะคะข้อละ 1,000 คะแนน6ข้อ 6,000 คะแนนค่ะปรบมือให้ตัวเองทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้เด็กๆน่ารักมากเมื่อพร้อมแล้วให้เด็กๆทุกคนเก็บสมุด1 2 3เก็บสมุดปฏิบัติเอาละค่ะเก็บสมุดปฏิบัติพร้อมนะคะ2ตาดู1 2 3เอาละพร้อมแล้วจับหูจับจมูกจับปากจับตาหูตาจมูกปากปาก
หูตาจมูกหูตาอันแน่มีคนผิดแล้วเห็นไหมคะเอาละค่ะวันนี้เราทบทวนนะคะในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาที่คุณครูกำหนดให้ต่อไปค่ะเรามาศึกษากันต่อในเรื่องราวนั่นก็คือลำดับขั้นในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเอาละค่ะ